Namaste สวัสดีนะคะวันนี้อุ้มอิ่มมีคลิปโยคะทลายพุง15นาทีเท่านั้นนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ทำนะคะนี่ก็คือผ้านะคะผ้า2ผืนจะเป็นผ้าขนหนูผืนเล็กก็ได้หรือว่าผ้าขี้ริ้ว2ผืนนะคะขอให้เตรียมไว้เลยนะคะเพราะว่าจำเป็นมากจะทำให้เราสามารถกระชับกล้ามเนื้อท้องและก็ลดไขมันหน้าท้องได้ด้วยนะคะทำไมเราจะต้องลดหน้าท้องลดพุงกันคะทำเกือบรับไม่ทันนะคะนี่ก็คือกระดูกสันหลังนะคะอินจะให้ดูนะคะจากตัวกระดูกสันหลังช่วงล่างหรือลัมบ้าสปายตัวนี้นะคะถ้าเรามีพุงของเราจะยื่นออกมาทางหน้าคล้ายๆกับคนท้องนะคะทำให้หลังล่างของเราเนี่ยรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะเนี่ยจะให้ดูจากตรงนี้นะคะหลังล่างจะรับน้ำหนักเยอะก็มีอาการปวดหลังตามมาค่ะแต่ถ้าเราไม่อยากปวดหลังไม่อยากป่วยในอนาคตนะคะอยากให้ลดพุงกันตั้งแต่วันนี้เลยคลิปในวันนี้สามารถฝึกได้เรื่อยๆค่ะฝึกเป็นประจำแล้วน้ำหนักตัวของเราจะลดลงขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยการกินและการใช้ชีวิตด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสม่ำเสมอเข้าไว้นะคะถ้าจะมีอะไรบ้างพร้อมรับชมและไปฝึกกันไหมไปกันเลยค่ะเริ่มต้นจากท่าแรกกันเลยนะคะ Catch in cow หายใจเข้าแอนหลังชัดหน้าเชยคางกระดูกก้นไว้หายใจออกโค้งหลังเก็บคางเข้ามาชิดติดอกวอร์มสปายวอร์มกระดูกสันหลังและวอร์มกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังด้วยท่านี้กันนะคะทั้งหมด5รอบเมื่อครบ5รอบแล้วนะคะหายใจเข้าวาดมือขวาขึ้นไปหาเพดานและนำมือขวาแตะใบหูไว้นำศอกมาแตะกันทั้งหมด10ครั้งนะคะข้างละ10ครั้งเมื่อนำศอกแตกกันนะคะขณะที่เราเปิดศอกไปเนี่ยพยายามเปิดศอกสูงนะคะเพื่อยืดจากกล้ามเนื้อเพกตอริสนะคะเวลาที่เราเปิดศอกสูงๆนะคะเปิดกว้างๆและนำมาแตกกันเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อข้างอกของเราเนี่ยได้มีการขยับปอดและหัวใจทำงานดีขึ้นเมื่อเลือดลมสูบฉีดดีนะคะเราก็จะมีระบบภูมิต้านทานที่ดีและระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นเลือดจะนำสารอาหารเซลล์ซ่อมแซมและออกซิเจนเข้าสู่กล้ามเนื้อระบบทั้งระบบของร่างกายของเราก็จะดีขึ้นตามมาค่ะหลังจากนั้นพักฉายโพส 5-8 ลมหายใจเมื่อพักพร้อมแล้วนะคะเริ่มต้นกันเลยค่ะท่าแรกอุทกทัศนะแชร์โพสย่อลงมาเยอะๆหนีบเข่าชิดขมแมวท้องเกรงกล้ามเนื้อต้นขาเท้าชิดติดกันน้ำหนัก 70% นะคะกดที่ส้นเท้าไปเลยนะคะขมแมวท้องไว้ปลายเท้าเบาๆเท่านั้นลดหัวไหล่ลงมาอยู่ในท่า10ลมหายใจเมื่อครบแล้วก็เซตอัพในท่ายืนนะคะและย่อลงไปใหม่ทำทั้งหมด5เซต1เซต10ลมหายใจทำให้ครบ5เซตนะคะเราจะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าขามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องมากขึ้นท่านี้ต้องขมแมวท้องด้วยนะคะสังเกตดูนะลองสังเกตเท้าของตัวเองนะคะขณะที่ทำท่าเนี่ยเท้าเป็นเหมือนเลข1-2ตัวปลายเท้าไม่เปิดออกเลยนะคะข้อเท้าชิดหัวเข่าชิดพยายามหนีบกล้ามเนื้อขามัดในเข้ามาหากันย่อลงมาเยอะๆแต่ไม่เกรงคอบ่าไหล่เลยลดหัวไหล่ลงมาเหยียดแขนขนาบข้างใบหูทำแบบนี้แล้วลองสังเกตร่างกายของเราดูนะคะเมื่อเราทำบ่อยขึ้นกล้ามเนื้อต้นขาของเราจะมีความแข็งแรงและหน้าท้องของเราก็จะค่อยๆลดและยุบลงไปเมื่อเราเซตอัพท่าดีๆนะคะเราจะไม่เจ็บเข่าเจ็บข้อเท้าเลยท่านี้สำคัญมากนะคะจะทำให้กล้ามเนื้อหน้าขาของเราแข็งแรงลดการเสื่อมของเข่าคนที่มีอาการปวดเข่าเป็นประจำนะคะการเจ็บเข่าก็จะน้อยลงตามด้วยนะคะแล้วก็หน้าท้องก็จะค่อยๆยุบลงลดปวดหลังได้ด้วยนะจะบอกให้แต่สำหรับคนที่ไม่ไหวจริงๆนะคะท่านี้ละไว้ก่อนยังไม่ต้องทำเมื่อเราวอร์มร่างกายดีแล้วนะคะท่าต่อไปเลยแทรกท่าของบอดี้เวทนิดหนึ่งนะคะเพิ่มฮาร์ทเรทให้กับหัวใจ
จากภาพนะคะบิดนี่จะซอยเขาไหวมากเลยนะคะพยายามทำแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครเจ็บข้อมือนะงอข้อศอกไปทางด้านข้างนะคะเราจะซอยเข่าเข้ามานับ1ถึง20ค่ะแล้วค้างในท่าโฟร์อาร์มแพ้งอีก10วินาทีทำทั้งหมด5เซตนะคะดูอีกครั้งนึงนะคะกดฝ่ามือซอยเข่าเข้ามาโก่งหลังบนเล็กน้อยเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ซัพพอร์ตสะบักได้ทำงานร่วมด้วยกับสะบักนะคะกล้ามเนื้อเดลตอยกล้ามเนื้อหน้าแขนหลังแขนใบเสพไตเสพนะคะทำงานคอมาโซ่ทำงานนะคะท่านี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถลดพุงได้ไวขึ้นสำหรับคนที่ต้องการที่จะลดพุงย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะจากท่าซอยเข่าเข้ามาให้ไวนับ1ถึง20และค้างในท่าโฟร์อาร์มแพ้งอีก10วินาทีพยายามนับช้าๆนะจ๊ะแล้วเราจะได้ประโยชน์จากท่ามากขึ้นทำทั้งหมดแต่สำหรับคนที่เหนื่อยมากๆและไม่ไหวจริงๆนะคะอุ้มอิ่มแนะนำให้ทำแค่ 1-2 เซตก่อนในช่วงแรกนะคะแต่ถ้าวันไหนไหวนะเพิ่มไปเลย5เซตแต่ถ้าใครฟิตหน่อย10เซตไปเลยนะคะเคล็ดลับของท่านี้นะคะพยายามงอข้อศอกไปทางด้านข้างนะคะในกรณีของคนที่เจ็บข้อมือได้ง่ายนะคะแล้วก็โก่งหลังบนเล็กน้อยคล้ายๆกับตอนทำแคทแอนด์คาวเลยนะคะจำได้นะเวลาที่ทำแคทแอนด์คาวเราจะกดมือโก่งหลังบนเหมือนแมวโกรธนะคะตัวนี้เนี่ยกล้ามเนื้อที่ซัพพอร์ตสะบักเนี่ยจะได้มีการทำงานและกล้ามเนื้อซิกแพคของเราเนี่ยก็จะมีการเกร็งเพราะเราโก่งหลังท้องจะห่อนะคะและซิกแพคก็จะรวบเข้ามาหากันการลูดเท้าเข้ามาจะทำให้เราได้เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยจากนั้นวาดมือขึ้นมาพนมมือเอิร์ธวาหัตถาสนะพับตัวลงไปอุดกตาสนะแฟตแบ็กหลังตรงสเต็ปแบ็กก้าวเท้าหรือกระโดดไปทางด้านหลังเจอกันที่ท่าหายแพ้งชตุรังกาดันดาสนะหรือนีเช็ดชินอัพเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกในลมหายใจเข้าดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกในลมหายใจออกอยู่ในท่าดาวเวิร์ดด็อกนะคะห้าลมหายใจจากนั้นก้าวเท้าขวามาวางไว้ข้างๆมือขวาและวางหัวเข่าซ้ายลงวาดมือขวาขึ้นไปหาเพดานตามองไปตามมือ5ลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวให้ครบ5ลมหายใจนะคะเมื่อครบ5ลมหายใจแล้วก้าวเท้าขวากลับก้าวเท้าซ้ายมาวางไว้ข้างๆมือซ้ายและวางหัวเข่าขวาลงค่อยๆวาดมือซ้ายขึ้นไปหาเพดานตามองไปตามมือ5ลมหายใจเช่นกันจากนั้นนะคะก้าวเท้าขวามาวางไว้ข้างๆมือขวาเหยียดขาซ้ายตรงๆวาดมือขวาขึ้นไปหาเพดานใครไม่ไหวจริงๆวางเข่าซ้ายลงที่พื้นใครไหวเหยียดขาซ้ายให้ตรงเกรงกล้ามเนื้อต้นขาผลักส้นเท้าไปอยู่ในท่า5ลมหายใจและก้าวเท้าซ้ายมาวางไว้ข้างๆมือซ้ายวาดมือซ้ายขึ้นไปหาเพดานตามองไปตามมือซ้ายเหยียดขาขวาตรงๆเกรงกล้ามเนื้อต้นขาผลักส้นเท้าไปจากนั้นชตุรังกาดันดาสนะหรือวางตัวลงที่พื้นเบาๆ Upward Facing Dog ในลมหายใจเข้า Downward Facing Dog ในลมหายใจออกลดตัวมาทางด้านหน้าหายแพ้งนี่เช็ดชินวางเข่ากระดกก้นวางอกวางขาง8 point สไลด์แผ่นอกกดหลังฝ่าเท้า Cobra Pose ใครแข็งแรงทำชตุรังกาได้เลยนะคะ Downward Facing Dogจำ forward จำมาหามือนะคะพับตัวลงไปในลมหายใจออกใครไม่ไหวก้าวนะคะเอิร์ธวาหัตถาสนะวาดมือขึ้นมาพนมมือสัมมาทิฏฐิจากนั้นนะคะรวบเท้าชิดติดกันย่อลงมาอุทคทาสนะแชร์โพสอยู่ในท่าแชร์โพส10ลมหายใจย่อไว้นะคะหนีบเข่าชิดเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาท่านี้ค่อนข้างสำคัญนะคะทำให้กล้ามเนื้อต้นขาของเราทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อท้องเมื่อกล้ามเนื้อ2ส่วนทำงานร่วมกันเราจะมีคอร์บอดี้ที่แข็งแรงขึ้นนะคะและบิดทวิสต์ไปทางด้านขวาศอกซ้ายขัดเข่าขวาย่อลงมาเยอะๆพนมมือให้อยู่กึ่งกลางอกนะคะ5ลมหายใจและปิดไปทางด้านซ้ายอีก5ลมหายใจพยายามปรับนิ้วโป้งมือให้อยู่กึ่งกลางอกย่อลงมาเยอะๆนะคะครบ5ลมหายใจทั้ง2ข้างและค้างไว้ที่แชร์โพสต์อีก10ลมหายใจเซตนี้จะแสบร้อนหน้าขาหน่อยนะคะแปลว่าทำถูกและพับตัวลงไปในลมหายใจออกจากนั้นเจอกันที่ท่าอุทคทาสนะแชร์โพสในท่าแชร์โพสนะคะงอเข่า
หนีบเข่าชิดขมแหลวท้องเกรงกล้ามเนื้อต้นขาและเหยียดแขนขนับข้างใบหูค่อยๆพับตัวลงไปในลมหายใจออกหายใจเข้า flat back หายใจออก step back นะคะก้าวหรือกระโดดไปทางด้านหลังเจอกันที่ท่าหายแผงชตุรังคาดันดาสนะหรือมีเช็ดชิน upward facing dog ในลมหายใจเข้า downward facing dog ในลมหายใจออกจากนั้นก้าวเท้าขวามาตรงกลางระหว่างมือปัดปลายเท้าซ้ายชี้เฉียง45องศา Warrior 1 Warrior 1ขาขวาย่อตั้งฉากกับพื้นขาซ้ายเหยียดตรงๆย่อลงมาเยอะๆนะคะ5ลมหายใจเมื่อครบ5ลมหายใจแล้ว Warrior 2ต่อเนื่องกันเลยปัดปลายเท้าชี้เฉียง45เป็น90องศาตามองไปที่มือขวาย่อลงมาเยอะๆเขม่วท้องไว้ไม่พุ้ยท้องเลยเมื่อครบ5ลมหายใจแล้ววางมือขวาไว้ข้างในของฝ่าเท้าและกวาดมือซ้ายขนาบข้างใบยืดฝ่ามือไปโน้มมือไปยืดมือไปนะคะค้างไว้5ลมหายใจรู้สึกว่าได้ยืดสีข้างลำตัวกดฝ่าเท้าแน่นๆค่ะครบ5ลมหายใจกลับมาที่ Warrior 2อีก5ลมหายใจค้างไว้นะคะลมหายใจเข้าออกของเราสั้นยาวไม่เท่ากันนะคะขอให้อยู่ในท่า5ลมหายใจนะแล้วกลับมาที่ Warrior 1อีก5ลมหายใจเมื่อครบ5ลมหายใจในท่า Warrior 1แล้ววางมือค่อมเท้าลงไปเลยค่ะ step backก้าวเท้าไปทางด้านหลังนีเชตชินหรือชตุรังคาดันดาสนะในลมหายใจออก upward facing dog ในลมหายใจเข้าและ downward facing dog ในลมหายใจออกก้าวเท้าซ้ายมาตรงกลางระหว่างมือปัดปลายเท้าขวาชี้เฉียง45องศา warrior 1ทางด้านซ้ายย่อลงมาเยอะๆค้างไว้5ลมหายใจและ warrior 2อีก5ลมหายใจย่อลงมาเยอะๆปลายเท้าขวาชี้เฉียง90องศาตามมองไปตามไปนิ้วมือซ้ายครบ5ลมหายใจแล้ววางมือซ้ายลงขนาบข้างฝ่าเท้าทางด้านในนะคะยืดปลายนิ้วมือขวาโน้มมือไปยืดมือไปรู้สึกฟิลนะยืดบริเวณด้านข้างของลำตัวเมื่อครบ5ลมหายใจแล้วกลับมาที่ Warrior 2อีก5ลมหายใจค้างไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเมื่อครบแล้วเจอกันที่ท่าWarrior 1 อีก 5 ลมหายใจเมื่อครบแล้วก้าวเท้ากับชตุรังคาดันดาสนะ upward facing dog downward facing dog อยู่ในท่า downward facing dog 5 ลมหายใจถือว่าเป็นท่าพักนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวจินตนาการว่าเราเป็นเหมือนสามเหลี่ยมพีระมิดสามเหลี่ยมด้านเท่าก้าวเท้าหรือจัมป์มาหามือและพับตัวลงไปในลมหายใจออกหายใจเข้าย่อขาไว้นะเจอกันที่ท่าแชร์โพสอีก5ลมหายใจหนีบเข่าชิดๆย่อลงมาเยอะๆหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวค้างไว้ครบแล้วก็กลับมาที่อุทกทัสนะแชร์โพสอีก1ครั้งนะคะและพับตัวลงไปในลมหายใจออกแฟตแบ็กลังตรงจัมแบ็กชัตตุรังคาดันดาสนะหรือนีเชชินอัพเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกในลมหายใจเข้าและดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกในลมหายใจออกก้าวเท้าขวามาตรงกลางระหว่างมือปัดปลายเท้าซ้ายชี้เฉียง45องศา Warrior 1ย่อลงมาเยอะๆต่อเนื่องกันเลยนะคะ Warrior 2ปัดปลายเท้าซ้ายชี้เฉียง90องศาตามองไปที่มือขวาวางมือขวาไว้ทั้งด้านในของฝ่าเท้าและยืดมือซ้ายขนับข้างใบหูกลับมาที่ Warrior 2 Reverse Warrior สไลด์มือไปตามตะเข็บกางเกงหรือขานะคะแล้วก็ค่อยๆโน้มมือขวาไปขนับข้างใบหู Warrior 2 Step Back ก้าวเท้ากลับไปชตุรังคาดันดาสนะหรือนีเชตชิน Upward Facing Dog ในลมหายใจเข้าและ Downward Facing Dog ในลมหายใจออกก้าวเท้าซ้ายมาตรงกลางระหว่างมือปัดปลายเท้าขวาที่เฉียง45องศา Warrior 1ย่อลงมานะคะต่อเนื่องกันเลย Warrior 2ปัดปลายเท้าขวาชี้เฉียง90องศาตามองมาที่มือซ้ายวางมือซ้ายไว้ข้างในของฝ่าเท้าและยืดมือขวาขนาบข้างใบหูกลับมาที่ Warrior 2 Reverse Warrior สไลด์มือไปตามขาขวานะคะมือขวาขาขวาแล้วก็ยืดมือซ้ายขนาบข้างใบหูคว่ำฝ่ามือไปโน้มมือไป Reverse Warrior กลับมาที่ Warrior 2และ step back ก้าวเท้ากลับไปนะคะชตุรังคาดันดาสนะ upward facing dog และพักฉ่ายโพสได้ค่ะย่าเข่าปลายเท้าชิดพักฉ่ายโพสจากนั้นนะคะเจอกันที่ท่า
นวาสนะเซตอัพท่านิดหนึ่งนะคะยกเท้าลอยขึ้นมาให้หน้าแข้งตั้งฉากกับพื้นเข่าชิดเท้าชิดขมแหมวท้องยืดอกมาหาหน้าขาตามองไปที่ปลายเท้าหนีบเข่าแน่นๆเอนเกจกล้ามเนื้อมัดในของขาเอนเกจกล้ามเนื้อหน้าขาขมแหมวท้องขมแหมวท้องยืดอกเยอะๆ5ลมหายใจนะคะเมื่อครบ5ลมหายใจแล้วก็พับตัวลงไปในลมหายใจออกในท่าปัจฉิโมตนาสนะเหยียดขาตรงๆเท้าชิดพับตัวลงบิดทวิสต์คลายหลังกันนะคะก้าวเท้าขวามาวางไว้ค่อมเข่าซ้ายใช้ศอกซ้ายขัดเข่าขวากดเส้นมือขวาหนักๆและบิดลำตัวไปตามองไปตามลายของหัวไหล่ขวาอยู่ในท่า 5-8 ลมหายใจและเปลี่ยนข้างนะคะเหยียดขาขวาขาซ้ายค่อมขาขวาศอกขวาขัดเข่าซ้ายกดส้นมือลงนะคะและใช้แรงจากศอกขัดตั้งกับหัวเข่าบิดทวิสต์ลำตัวคลายหลังคลายท้อง 5-8 ลมหายใจครบแล้วนะคะบัดดากนาสนะรวบปลายเท้าชิดติดกันนะคะเดินส้นเท้าเข้ามาใกล้ๆลำตัวแล้วค่อยๆพับตัวลงไปเราจะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อขามัดในมากเลยวันนี้นะคะเราใช้กล้ามเนื้อขาค่อนข้างเยอะเลยนะคะค่อยๆพับตัวลงไปอยู่ในท่า 5-8 ลมหายใจเช่นกันนะคะเมื่อครบแล้วก็พักโสวาสนะพักเสบอาสนะได้ค่ะคลาสในวันนี้นะคะจะกระชับหน่อยนะคะ15นาทีเท่านั้นแต่ค่อนข้างหนักแต่ถ้าใครยังไม่เหนื่อยฝึกต่อสัก 2-3 รอบกำลังดีนะคะลองนำไปใช้ดูฝึกเป็นประจำพุงยุบพุงลดแน่นอนนามาสเตสวัสดีค่ะ